ลำดับถัดไปนะคะคุณสิบชัยพูดถึงอย.หลายครั้งมากนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะถึงจะแม้เป็นเวลาสั้นๆนิดนึงนะคะก็จะมีตัวแทนจากทางอย.นะคะมาเล่าถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จำเป็นต้องผ่านอย่างถูกต้องนะคะสินค้าของท่านจึงจะสามารถออกสู่ตลาดถึงมือผู้บริโภคได้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขที่จะมาเล่าว่าระเบียบข้อบังคับอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะขอเรียนเชิญคุณออนสุรางธีรวัฒน์นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทราบจากผู้จัดว่าผู้ที่เข้าฟังในวันนี้เป็นนักวิจัยแล้วก็มีจากภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็มีจากหน่วยงานราชการด้วยก็รู้สึกเกรงนะคะเป็นครั้งแรกที่พูดแล้วเกรงเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ในไม่ค่อยได้บรรยายให้กับนักวิจัยซึ่งเป็นดิฉันรู้สึกว่านักวิจัยอาจารย์นักวิจัยเป็นผู้ที่มีความรู้อะค่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพราะตัวเองก็ไม่ค่อยได้จะมีความรู้เท่าไหร่ถ้าคุณป๋อคุณสุทธิชัยเรียนไม่เก่งแล้วดิฉันยิ่งไม่เก่งกว่าเธออีกนะคะ คือเนื่องจากว่าเราจะมีเวลาลดลงนิดนึงนะคะดิฉันอาจจะใช้เวลาสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าคุณปอเธอได้ช่วยกรุณาพูดสำหรับอย.แทนอย.แล้วก็โชว์เว็บไซต์ของอย.ให้ด้วยดิฉันก็ไม่ต้องโชว์ในบางส่วนไปนะคะ เรื่องที่ทางผู้จัดขอให้ทางให้อย.มาพูดนะคะเป็นเรื่องระเบียบข้อบังคับสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เพราะว่าอาหารทุกชนิดที่จำหน่ายในประเทศไทยต้องขออนุญาตทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องวนเวียนอยู่กับอย.นั่นแหละนะคะแต่ว่าคนจะใช้คำว่าคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายอาหารแทบบางคนไม่ทราบเลยซ้ำว่ามีกฎหมายอาหารสำหรับในการควบคุมอาหารที่ขายในประเทศทั้งหมดดิฉันคิดว่าเช่นนั้นนะคะขอบคุณท่านผู้จัดอีกครั้งนะคะที่ให้โอกาสอย.มาเล่าให้ฟังว่าเรามีอะไรบ้างในภาระหน้าที่ของเราท่านได้ยินชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่านได้ยินแค่คำว่าอาหารและยาดิฉันขอแนะนำองค์กรนะคะเราไม่ได้มีแค่อาหารและยาเรามีเครื่องสำอางวัตถุอันตรายวัตถุเสพติดยาเสพติดที่มีปัญหากันอยู่นะคะก็เราก็ดูแลด้วยเครื่องมือแพทย์นะคะในการส่งออกอาหารในการนำเข้าอาหารเรามีด่านอาหารและยาตามด่านศุลกากรที่มีอยู่ทั่วไปนะคะแม่สายเชียงแสนแหลมฉบังมีหลายที่นะคะสงขลาหาดใหญ่ในอนาคตเราจะเปิดอีกเยอะมากด่านเพราะว่าหลังจากที่จะมี AEC เข้ามาจะมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากก็จะเปิดด่านกำลังรับเยอะค่ะเปิดด่านอีกหลายด่านทั่วประเทศรอบไปหมดนะคะ เรามีทั้งหลายกองนะคะประสานงานกับทางจังหวัดด้วยคิดว่าท่านอาจารย์นักวิจัยน่าจะมาจากในกรุงเทพตามที่ต่างจังหวัดเราจะมีละมอบภารกิจของเราให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการที่จะทำงานในบางส่วนแทนอย.นะคะเพราะว่าเราไม่มีอย.ภูมิภาคเรามีอยู่ที่เดียวคือส่วนกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะสำนักที่ตั้งของเราก็อยู่ที่ติวานนท์นอกจากนั้นเรามีหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์ก็เป็นเรื่องของทางด้านขวานะคะ อย่างเช่นกลุ่มกฎหมายอาหารอันนี้สำคัญเพราะว่าอย.ไม่ได้ทำงานเฉพาะเรื่องของทางวิชาการสิ่งสำคัญคือเราใช้กฎหมายตอนที่ฉันไปทำงานครั้งแรกในอย.สมัครเข้ามาเมื่อกี่ปีเกือบ30ปีที่แล้วดิฉันไม่ทราบว่าอย.ทำงานกับกฎหมายโดนสัมภาษณ์ก็หงายเลยนะคะว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวิชาการมากกว่าแต่สุดท้ายงานอย.ต้องใช้
การใช้เราเข้าไปดูแลได้อย่างไรเราต้องใช้อำนาจตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีหลายอย่างนะคะในเรื่องของเมื่อกี้คุณป๋าพูดถึงหน่วยงาน One Stop Service ด้วยเป็นหน่วยงานที่เราจะให้บริการให้คำแนะนำต่างๆนะคะหน่วยงานภายในของเราอย่างที่เรียนเราใช้เราทำงานกับกฎหมายนะคะก็มีพระราชบัญญัติหลายฉบับแต่สิ่งสำคัญในวันนี้ที่จะมาเล่าสู่ให้ท่านฟังคือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาหารนะคะจะมียามีทั้งหมดหลายฉบับนะคะเราได้ชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการเราไม่ใช่กรมชื่อของเราไม่ใช่กรมแต่ทำงานในระดับเดียวกับกรมนะคะการทำงานของเราจะต้องเข้ากรรมการในเรื่องสำคัญต้องมีกรรมการจากหลายที่มีทั้งนักกฎหมายมาจากหน่วยงานทางภาควิชาการทางภาคผู้บริโภคด้วยนะคะเข้าสู่ของเราดีกว่าจะเจอบ่อยอย่างที่คุณป๋อว่าค่ะคือก็วิจัยขึ้นมาแล้วดิฉันขอเรียนถามนิดนึงนักวิจัยในที่นี้เนี่ยมีท่านใดบ้างที่ถูกช็อปงานวิจัยไปบ้างแล้วช่วยกรุณาโชว์หน่อยได้ไหมคะไม่มีเลยเหรอคะดิฉันมีเพื่อนหลายคนเป็นนักวิจัยก็ติดเหมือนกับที่คุณป๋อว่าค่ะก็คือเขาก็จะทำในแบบที่เขาเรียนมาเพื่อนหลายคนก็คือเรียนมาวิชาการบอกแบบนี้ก็จะทำงานในเทรนด์ที่ตัวเองสนใจมีเงินสนับสนุนเข้ามาจากไม่ว่าจากการหาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศหรือในประเทศเพื่อเอามาให้นิสิตนักศึกษาทำการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าพอเอาเข้าจริงก็ไม่ทราบงานของเพื่อนนะไม่ค่อยเห็นจะค่อยมีใครสนใจหรือว่าบริษัทไม่ได้ไปถึงอย่างนั้นหรือว่ามันอาจจะยังทำได้ยากในประเทศไทยในการที่จะมาสู่เข้าสู่ตลาดจริงๆเอาเป็นว่า เวลาท่านพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสิ่งนั้นกินได้ใช่ไหมคะแล้วท่านก็ไม่ได้ทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าฉันอยากจะทำฉันมีวัตถุประสงค์ทีนี้แล้วมันจะจัดยังไงล่ะมันจะเป็นอาหารหรือเป็นยาอาหารและยาก็เข้าปากทางเดียวกันใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้อาหารก็มีเม็ดมีแคปซูลในลักษณะเดียวกับยาหยิบขึ้นมาก็งงเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันว่าอันนี้เป็นอาหารหรือเป็นยามันจะตัดกันอย่างไรเอาง่ายๆอย่างที่เรียนเราทำงานภายใต้กฎหมายทุกอย่างภายใต้กรอบกฎหมายถ้าไม่มีนิยามมันตัดกันไม่ขาดและแม้กระทั่งเรื่องการดำเนินคดีถ้าฟ้องผิดนิยามผิดพรบก็ตีกลับก็ดำเนินคดีไม่ได้นะคะ อันนี้เป็นนิยามตามพระราชบัญญัติคำว่าอาหารท่านจะเห็นว่าเป็นวัตถุทุกชนิดที่กินอมหรือนำคนนะคะกินอมหรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าวิธีใดๆนำเข้าสู่ไม่ว่าวิธีใดๆหรือในรูปลักษณะใดๆแต่เขาก็มีขมวดอีกว่าแต่ต้องไม่รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือยาเสพติดให้โทษขณะเดียวกันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จที่เอาเข้าสู่ร่างกายอย่างเดียวพระราชบัญญัติอาหารกินความรวมไปถึงวัตถุที่ใช้หรือว่ามุ่งหมายใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารหลายท่านอาจจะคงได้ยินวัตถุจะปนอาหารเป็นสารเคมีแท้ๆให้สีให้กลิ่นให้ไปปรับ pH ไปอะไรทำไมต้องมาขออนุญาตเพราะว่ามันเอามาใช้สู่การเป็นส่วนผสมของอาหารนะคะเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส flavoring substance พวกนี้ใช่หมดถึงจะเป็นสารเคมีล้วนๆก็ตามตัดกันกับยาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับการวินิจฉัยบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ยาเขาจะไปถึงสัตว์ด้วยนะคะหรือว่าเป็นวัตถุเคมีพันกลึงสำเร็จรูปหรือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลต่อสุขภาพโครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใดๆของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์คีย์เวิร์ดตรงข้อ3เนี่ยเคยมีคดีสารตัวเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่กล่าวอ้างไปในลักษณะของสรรพคุณในการที่ไปมุ่งมันไปสื่อให้ผู้บริโภคหรือว่าตีความได้ว่ามันไปมีผลต่อโครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใดๆของร่างกายมนุษย์ถึงคุณจะมีโดสเป็นอาหารกินเข้าไปในปริมาณมิลลิกรัมเท่านี้ต่อวันก็ถูกฟ้องเป็นพระราชบัญญัติยาได้นะคะ
คิดว่างานวิจัยของนักวิจัยส่วนใหญ่คงไม่ค่อยเข้าไปสู่อาหารอื่นๆที่เรียกว่าพวกเป็นอาหารปกติ conventional food หรอกนะคะส่วนใหญ่น่าจะมีจุดประสงค์มุ่งหมายมากกว่าเมื่อสักปีก่อน2540สัก35 36 37ราวๆเนี้ยก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเม็ดเป็นแคปซูลที่นำเข้าจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยตัวรุ่นแรกๆตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีประกาศเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ยอมรับว่าช่วงแรกๆก็มีความงงกันอยู่ว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นอะไรเป็นยาหรือก็ไม่ได้น้ำมันปลาไม่ได้กล่าวอ้างสรรพคุณเรื่องช่วยอะไรต่อมีอะไรเลซิตินก็ไม่ได้กล่าวอ้างต่างประเทศตัวแรกๆที่นำเข้าส่วนใหญ่จะมาจากอเมริกาที่นู่นเขาก็ไม่ได้ขายเป็นยาเขาก็ขายเป็นอาหารเป็น OTC ใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็ต้องอย.ก็ต้องมาออกกฎหมายเพื่อรองรับให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนั้นน่ะมีเขาเรียกอะไรมีเหมือนมีเลขประจำตัวให้เป็นประชาชนโดยสมบูรณ์แบบไม่ใช่หลบๆซ่อนๆนะคะก็มีประกาศออกมาฉบับหนึ่งภายใต้พระราชบัญญัติอาหารให้นิยามของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขออนุญาตนิดนึงนะคะหลายคนชอบใช้คำศัพท์กันอาหารเสริมกับเสริมอาหารทางอย.คำว่าอาหารเสริมเนี่ยจะใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กพวกเขาเรียกอะไร complementary food ใช่ไหมคะที่สำหรับเสริมสำหรับเด็กเล็กๆ6เดือนขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพวก dietary supplement health supplement เนี่ยเราจะใช้คำต่างกันนิดนึงก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำไมถึงเป็นคำนี้เพราะว่านิยามคือผลิตภัณฑ์ที่รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารปกติคือคุณกินอาหารหลักปกติที่กินเป็นขนมเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่กินกันแบบไม่อาจจะไม่ต้องจำกัดอะไรเอารสชาติเอาความอร่อยนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารหรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปแบบของเม็ดแคปซูลผงเกล็ดของเหลวหรือลักษณะอื่นซึ่งไม่ใช่รูปแบบอาหารปกติคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งคือสำหรับผู้บริโภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพอาหารอื่นๆปกติทั่วไปอาจจะกินแล้วไม่ได้เวลากินไม่ได้คิดนะคะว่าเอ้ยอันนี้มันจะส่งเสริมสุขภาพด้านใดอร่อยอ่ะใช่ไหมคะก็ไม่ได้คิดมันอาจจะเป็นกินมากๆอาจจะเป็นอันตรายก็ได้บางตัวทีนี้นิยามเนี่ยมันทำให้จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถที่จะมีรูปลักษณะที่ได้ทุกรูปแบบแต่ที่ชัดๆก็คือเม็ดแคปซูลพวกนี้ค่อนข้างจะเห็นกันโดยทั่วไปอยู่ตามร้านอาจจะมีร้านช็อปที่ขายพวกนี้โดยเฉพาะหรืออยู่ในร้านขายยานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นคือคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วช่างคิดนะคะเป็นชาติที่สามารถที่จะพลิกแพลงอะไรได้เยอะต่างประเทศจริงๆเขาค่อนข้างจะกินเป็นเม็ดแคปซูลหรือไม่ก็เป็นเจลเป็นซองประมาณ 30-60 ml แต่คนไทยเนี่ยบอกว่าไม่ใช่อ่ะถ้าฉันจะกินมันก็เลยปัจจุบันก็เลยจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ในลักษณะที่เป็นของเหลวหรือผงชงเหมือนเครื่องดื่มถ้าดูรูปลักษณะแล้วแทบไม่ต่างอะไรจากเครื่องดื่มเลยนะคะอันนี้ก็ถ้าส่วนประกอบมันใช่แล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาอะไรเราก็สามารถที่จะขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ก็คีย์เวิร์ดจริงๆก็อยู่ตรงนี้ค่ะสำหรับนักวิจัยสำหรับดิฉันนะในมุมมองของดิฉันอาจจะไม่เหมือนกับทางภาคผู้ผลิตในแง่กฎหมายคีย์เวิร์ดตรงนี้ค่ะคือถ้าท่านวิจัยขึ้นมาหรือว่าผู้ผลิตไปช็อปมาเพื่อแล้วผลิตภัณฑ์นั้นวัตถุประสงค์คือบำบัดบรรทัดหลักๆเลยนะคะบำบัดบรรเทารักษาป้องกันโรคตามนิยามของยาผลิตภัณฑ์กล่าวนั้นก็ต้องเอ็นเข้าไปดูตามพรบยาว่าจะขึ้นได้หรือไม่เพราะอันนี้คือนิยามใหญ่สำหรับการตัดระหว่างพรบแต่มันก็จะมีในรายละเอียดตามประกาศอย่างยาเขาก็จะมีบัญชีอะไรของเขาอีกนะคะซึ่งตรงนั้นก็คงต้องไปดูกันว่าจะขออนุญาตได้ไหมเพราะบางครั้งอย่างที่ได้ฟังเมื่อวิทยากรท่านแรกผลิตมาเสร็จเรียบร้อยอาจจะขออนุญาตไม่ได้เพราะมันยังมีประกาศย่อยๆลงไปอีกนะคะสำหรับอาหารนี่ต้องไม่ใช่ยานะคะก็ส่งเสริมสุขภาพทีนี้กฎหมายจะเข้าไปสู่ยุ่งเกี่ยวกับนักวิจัยได้อย่างไรถ้าท่านผลิตขึ้นมาเล่นๆผสมนิยามตามพระราชบัญญัติอาหารคำว่าผลิตหมายถึงผสมปรุงแต่งทำเสร็จออกมาสำเร็จเอาไปแบ่งบรรจุ
บริษัทกอผลิตบริษัทขอจะเอาไปแค่จะเอาไปนับเม็ดและติดฉลากของตัวเองทำแบรนด์เองแต่ชอบโปรดักต์นี้ก็ถือเป็นผู้ผลิตอย่างหนึ่งการนับเม็ดการนับเม็ดนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนภาชนะก็ถือไปเป็นผู้ผลิตอย่างหนึ่งผู้ผลิตแบ่งบรรจุถ้าท่านทำเล่นๆไม่ได้หวังผลอะไรทำขึ้นมาทดลองแล้วก็ทิ้งไปกฎหมายก็จะยังไม่ยุ่งกับท่านแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามท่านหวังผลทางการค้าจำหน่ายขายจ่ายแจกหรือแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะคะแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการมีไว้เพื่อจำหน่ายยังไม่ขายแต่มีไว้แต่คุณจะจำหน่ายหรือว่าฉันแจกขึ้นมาผลิตขึ้นมาทดลองแจกให้ลูกค้าแจกเฉยๆจะเอาเข้ามาเคยมีนะคะขอแบบว่าขอเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็เอาไม่เยอะหรอกไม่ได้ขอยังไม่ได้ขออนุญาตเอามาเพื่อที่จะแจกลูกค้าในช่วงการจัดงานครบรอบอะไรของบริษัทแล้วก็เยอะเอ้ยทางผู้ที่อนุญาตเขาก็ถามว่าแล้วแจกเนี่ยเพื่อหวังผลอะไรคุณคงไม่แจกไม่เอาอาหารมาแจกกันเล่นๆหรอกใช่ไหมคะลูกค้าชอบลูกค้าสั่งหวังผลทางการค้าถ้ามีเจตนาก็ต้องขออนุญาตในเชิงของกฎหมายนะคะกฎหมายไม่ได้มีแค่พระราชบัญญัติที่คิดว่าท่านหลายท่านคงทราบผมได้ยินคำว่าพระราชบัญญัติอาหารเราใช้ปัจจุบันเราใช้ปี2522นะคะตัวแม่บทแต่ตัวประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติตามศักดิ์ที่รองลงมาคือประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคำสั่งของสำนักงานระเบียบของสำนักงานพวกนี้จะมีการออกหรือแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้ทันสมัยนะคะเพราะว่าตัวการแก้พระราชการแก้กฎหมายแม่บทเนี่ยพระราชบัญญัตินี่เราทำมาตั้งแต่ปี35แล้วก็พอใกล้ๆจะเข้าสภาก็สภาก็จะล่มทุกทีตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปกฤษฎีกาเพื่อที่จะคือเนื่องจากครั้งแรกที่ดิฉันมาทำงานก็ได้ยินคำว่ามีพระราชบัญญัติอาหารแก้ไขแล้วปีตอนนั้น2535แล้วก็ตกไปพอจะเอาเข้ามาใหม่มันก็เก่าเกินไปและปัจจุบันนี้เนี่ยก็เลยต้องมีร่างพระราชบัญญัติอาหารฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการไปเขาเรียกอะไรปรับแก้โดยกฤษฎีกาถ้ากฤษฎีกาหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านเห็นชอบว่าโอเคกฎหมายนี้เป็นอย่างที่สมตามเจตนารมณ์แล้วก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่ตามเงื่อนไขของการร่างกฎหมายนะคะก็คงเข้าสภาแต่เราหวังว่ามันคงไม่ตกไปอีกเพราะว่าของเราจ่อทีไรสภาก็ล่มทุกทีอันนี้ผู้ใหญ่เขาเล่ากันมานะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเข้าไปในรัฐบาลนี้สภายุคนี้หรือสภายุคไหนเพราะฉะนั้นมันถึงได้แก้กันยาวนานเพราะว่าถ้าเข้าคิวปุ๊บพอสภาล่มก็ต้องไปต่อคิวกันใหม่อะค่ะเพราะว่าแต่ละรัฐบาลเขาก็จะต้องเอากฎหมายที่สำคัญตามการหาเสียงขึ้นมานะคะเล่าให้ฟังเราไม่ได้ดูแค่ตัวผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติอาหารเราดูทั้งสถานที่ตัวผลิตภัณฑ์และก็การโฆษณาก็ไม่ได้ต่างกันอาหารกับยาสถานที่ก็ต้องมี GMP ยาอาจจะเข้มนิดนึงนะคะอาจจะเข้มกว่าอาหารก็จะมี GMP ทั่วไปมี GMP เฉพาะของบางประเภทแล้วก็เจาะลงไปที่ higher level พวก HACCP นะคะผลิตภัณฑ์ก็ดูทุกครอบคลุมทุกด้านนะคะแล้วก็เราดูโฆษณาด้วยอาหารกับยาจะต้องขออนุญาตโฆษณาก่อนเขาต้องมีการขออนุญาตก่อนนะคะถึงจะเอาไปโฆษณาได้เราแบ่งอาหารออกเป็นหลายกลุ่มนะคะอันนี้ก็คร่าวๆเรามาเจาะเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็แล้วกันนะคะตัวประกาศเราเยอะอะค่ะก็คงจะต้องอาศัยเว็บไซต์ของอย.อย่างที่คุณสิทธิชัยโชว์เมื่อกี้นะคะมันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าดิฉันคิดว่าคงไม่เหนือความสามารถของนักวิจัยเพราะนักวิจัยจะชอบอ่านนะคะแต่ถ้าเป็นดิฉันเคยเจ อถ้าเป็นผู้ผลิตหรือนักธุรกิจหรือผู้นำเข้าเนี่ยบางครั้งความเป็นนักธุรกิจทำให้จะไม่ค่อยชอบอ่านก็จะมาอย.แล้วบอกมาเถอะว่าจะต้องอะไรอย่างไรเราก็บางครั้งบอกว่าเอ้ยเราบอกคุณได้แต่สุดท้ายเวลามีคดีคุณคือจำเลยนะคุณต้องศึกษามันเองว่าคุณต้องดูแลผลิตภัณฑ์คุณอย่างไรอย.ก็คงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ายังไงแต่คุณต้องดูแลตัวเองในส่วนของเรื่องที่มันจะต้องดูแลผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยนะคะหรือว่าไม่ผิดไปจากที่คุณขออนุญาต
เราคุมหมดนะคะฉลากเราก็ดูหลายคนชอบว่าอย.รู้ดีชอบมีความเป็นห่วงมากมายแต่อย.ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างผู้บริโภคกับผู้ธุรกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันก็ต้องดูแลกันบ้างนะคะในตามความเหมาะสมฉลากเราดูตัวฉลากของอาหารฉลากโภชนาการที่เป็นรูปของข้อมูลโภชนาการนะคะเราดูภาชนะบรรจุด้วยนะคะดูเรื่องความปลอดภัยและมีข้อกำหนดหลากหลายอันนี้พูดไปแล้วนะคะสารอาหารหรือสารอาหารอื่นก็ท่านอ่านได้จากเอกสารที่แจกกันนะคะทีนี้เรามาเรื่องของความปลอดภัยดีกว่าคิดว่าน่าจะเจาะกับนักวิจัยในวันนี้มากกว่านะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรามีเงื่อนไขอยู่ในกฎหมายเลยนะคะว่าวัตถุดิบที่จะเอามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องมีประวัติการใช้เป็นอาหารหรือเป็นทั้งอาหารและยาคือถ้าทราบกันอยู่แล้วว่าตัวนี้มันกินได้คุณก็ไม่ต้องส่งหลักฐานที่แสดงวัตถุดิบว่าตัวนั้นเป็นอาหารมาแต่ดั้งเดิมเรากินกันอยู่แต่ถ้าสมมติเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศก็ต้องขอหน่อยนะคะเพราะบางทีเขากินบ้านเขาบ้านเราไม่รู้จักหรือว่าถ้ามีประวัติแล้วนะคะเป็นทั้งอาหารและยาแล้วก็อาหารแต่มีการพัฒนารูปแบบอย่างเช่นเดิมเรากินกันลักษณะของครูดของแห้งอาจจะไปผัดไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเราต้มสกัดต้มน้ําเฉยๆกินเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นอะไรก็เป็นไม่รู้แกงกระใสแล้วก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าวันหนึ่งนักวิจัยมาพัฒนาบอกว่ามันมีสารสำคัญที่จะต้องใช้แอลกอฮอล์สกัดแล้วมันจะออกมาเยอะถึงตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนารูปแบบก็ต้องส่งหลักฐานนะคะขอให้ส่ง Acute Toxicity Test ของผลิตภัณฑ์นะคะของตัวผลิตภัณฑ์ที่จะเอาไปขายนะคะแต่ถ้าวัตถุดิบตัวนั้นไม่เคยมีประวัติการใช้เป็นอาหารเลยอันนี้เราขอคลินิกนะคะของวัตถุดิบหรือตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้แต่ว่าถ้านำเข้าในนี้อาจจะมีเกี่ยวข้องบ้างนะคะก็สามารถที่จะส่งหลักฐานของการใช้มีประวัติการใช้ประวัติการใช้ที่ประเทศนั้นนะคะไม่น้อยกว่า15ปีในลักษณะแบบนั้นคือก็เอาเป็นว่า15ปีคนประเทศคุณกินมาอย่างต่อเนื่องไม่เป็นอะไรประเทศเราก็น่าจะพอรับได้นะคะอันนี้เป็นทั่วๆไปนะคะอย่างมันจะค่อนข้างคล้ายๆยาค่ะถ้าเป็นพืชก็ต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์ส่วนที่ใช้เพราะเราเคยเจอกินผลได้วันดีคืนดีผลกินได้ใบก็น่าจะกินได้ก็เอาใบมาทำเอามาต้มมากินซึ่งจริงๆบอกมันไม่ใช่คุณไม่ได้กินใบเราไม่ได้กินส่วนนั้นก็เหมือนมังคุดใช่ไหมคะตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือว่ามังคุดเรากินผลเราไม่ได้กินเปลือกเรากินเมล็ดบางคนเคี้ยวเมล็ดอ่อนเมล็ดแก่นะคะบางคนเขาเคี้ยวได้เขาก็เคี้ยวแต่เราไม่กินเปลือกมีแต่ประวัติการใช้เป็นยาแล้วมันก็เคยเกิดปัญหาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก2 ปีหรือ2ปีที่แล้วที่ในที่สุดต้องเรียกกลับนะคะก็เหมือนกันก็อันนี้ก็จะข้อมูลตรงนี้จะอยู่ในประกาศนะคะสามารถที่จะศึกษาได้ข้อควรระวังข้อหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือว่าไม่ใช่ยาบำบัดไม่ได้นะคะเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในร่างกายไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าต้องเวลาเอาไปโฆษณาบางคนสูตรเนี่ยได้นะคะไม่ใช่ไม่ได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแต่ตอนเอาไปโฆษณาไปโฆษณาอีกแบบนึงอ่ะก็คือว่าสามารถผิดวัตถุประสงค์อย่างนี้ดีกว่าอย่างเช่นเมื่อกี้ขาวใช่ไหมคะคนเราจะขาวได้เนี่ยดิฉันคิดว่าคงไม่ใช่เพราะการกินอาหารน่ะมันคงต้องกินยาหรือกินอะไรหรือว่าฉีดหรืออะไรที่จะทำให้แต่มันก็คงอยู่ไม่นานแต่ลักษณะนี้มันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนโครงสร้างนะคะก็มีสิทธิ์จะถูกจับทีนี้การกล่าวอ้างเอาไปนิดนึงนะคะตัวความปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับแต่การกล่าวอ้างสรรพคุณเนี่ยในบางทีอาจจะมีนักวิจัยบางท่านได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วแต่ทำงานวิจัยในเชิงของ clinical trial เพื่อที่จะให้เพื่อพิสูจน์สรรพคุณนะคะตรงนี้ก็จะมีประกาศซึ่งตอนนี้ยังเป็นดราฟต์อยู่ถูกปัดฝุ่นขึ้นมาทำจากปี45มันพับไปอันนึงแล้วค่ะเรื่องการกล่าวอ้างทางสุขภาพอย.ประเทศไทยเนี่ยถูกตำหนิจากทั่วโลกเอาจริงๆเลยเรื่องนี้เล่ากันฟังก็ได้ว่าเรื่องการกล่าวอ้างเขาบอกว่าอย.ยังไม่มีประกาศที่ชัดเจนในการที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้
นักวิจัยหรือผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่จะทำงานวิจัยเพื่อที่จะกล่าวอ้างข้อความเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเป็นประโยชน์ในทางการค้าในการโฆษณานะคะตอนนี้เนี่ยปีนี้เราปัดฝุ่นขึ้นมาแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเห็นรูปเห็นร่างเรื่องการกล่าวอ้างทางสุขภาพแต่ส่วนใหญ่เราก็จะว่าอาจจะดัดแปลงจากของต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นของโคเด็กซ์หรือว่าของหลายๆประเทศเอามาดูกันแต่ปัจจุบันเราก็กล่าวอ้างกันได้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารเท่านั้นเองที่จะอยู่ในประกาศ182นะคะตอนนี้ก็เรื่องของการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกซึ่งก็ยังไม่มีใครขอในเรื่องของการกล่าวอ้างหน้าที่ของจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพราะว่าค่อนข้างต้องทำงานวิจัยแล้วขอ2 clinical trial ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดแต่คุณปออาจจะทราบเพราะว่าจับเรื่องนี้อยู่นะคะนี่คือหน้าตาของตึกเราเว็บไซต์ของเราดิฉันมีเอกสารแจกที่ให้ไม่ทราบว่าได้รับด้วยใช่ไหมคะที่เป็นเกณฑ์ของการเรื่องการประเมินความปลอดภัยนะคะอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เวลาถ้าส่วนประกอบของอาหารใดๆที่เป็นตัวใหม่นะคะยังไม่เคยมีการอนุญาตท่านผู้ประกอบการก็จะทำหนังสือขอหารืออย.มาว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็มีรายละเอียดมาให้นะคะคนที่ตอบเขาก็จะให้ข้อมูลตรงนี้นะคะอันนี้เป็นไกด์ไลน์สำหรับอาจารย์มันอาจจะดูเยอะแต่จริงๆแล้วมันก็คือข้อมูลบางส่วนมันเป็นข้อมูลพื้นฐานปกติที่อยู่ในกฎหมายอยู่แล้วนะคะที่จะเอามาส่งอย.เพื่อประเมินความปลอดภัยอย่างที่เรียนว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราทำงานในลักษณะของคณะนะคะเพราะฉะนั้นเปเปอร์ที่ส่งมาให้อย.เราก็จะเข้าอนุกรรมการที่ด้านเกี่ยวกับด้านการประเมินความปลอดภัยนะคะวันหนึ่งไม่แน่ใจเราอาจจะใช้บริการของอาจารย์หรือนักวิจัยสักท่านหนึ่งที่อยู่ในนี้เพื่อช่วยอ่านเปเปอร์ให้เรานะคะเพราะว่าอย่างที่คุณปอว่าทั้งบริษัทของคุณปอไปยาเอกสักคนก็ยังไม่จบใช่ไหมคะของอย.ก็นับหัวได้เหมือนกันนะคะเราก็ใช้พึ่งพาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะเพราะว่าที่จะช่วยในการอ่านเปเปอร์ให้เราว่าตัวนี้จะให้ใช้หรือไม่แต่ทีนี้เล่านิดนึงคือมันไม่ได้หมายความว่าสารทุกตัวในโลกนี้หรือว่าในที่ขายในต่างประเทศจะได้รับอนุญาตเป็นอาหารในประเทศไทยเหมือนอย่างที่มีการกล่าวถึงกลูโคซามีนนะคะตัวนี้เนี่ยมันดิฉันไม่แน่ใจว่าตัวนี้กลับเข้าสู่การเบิกจ่ายตามเป็นเบิกจ่ายค่ารักษาได้หรือยังคือกลูโคซามีนเนี่ยในประเทศไทยยังจัดเป็นยาอยู่นะคะต่อให้เป็น OTC ที่อเมริกาเพราะว่ามันสถานะของมันในประเทศเราเนี่ยเรายังตีว่ามันใช้ในการรักษาได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้าตีมาเป็นยาอาหารแล้วมันจะยังอยู่ในบัญชีที่เบิกได้หรือเปล่าถึงตอนนั้นมันบัญชีมันอาจจะเป็นประเด็นของประเทศขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในบางตัวต่อให้เป็นOTC ที่ต่างประเทศกินกันได้หรือว่าผ่านแล้วก็คงต้องขอดูความในเรื่องของตรงนี้เหมือนกันเหมือนสมุนไพรจีนนะคะหลายตัวเหมือนกันที่มีการใช้ทำไมบางตัวมันก้ำกึ่งกับการเอ๊ะทำไมบางตัวให้ทั้งยาเป็นได้ทั้งยาโบราณยาแผนโบราณทำไมบางตัวยังใช้ในส่วนประกอบของอาหารได้คือตรงนี้ต้องดูสรรพคุณของเขาด้วยนะคะคือถ้าตัวนั้นเป็นบำรุงทั่วๆไปเหมือนโสมเนี่ยคุณกินกันมาแต่ทางจีนทางเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็กินเพื่อบำรุงร่างกายให้มีสุขภาพรักษาสุขภาพให้มันเมนเทนต่อไปให้มันแข็งแรงแต่โดยไม่ได้หวังเฉพาะเจาะจงลงไปแบบบำรุงตับบำรุงไตหรือว่าสรรพคุณสำหรับผู้หญิงที่บำรุงอันนั้นทำปรับสมดุลของประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ถ้ามันเฉพาะเจาะจงลงไปอันนั้นก็คงอาจจะยังไม่อนุญาตให้เป็นอาหารเพราะว่าถ้ามันมีชัดเจนในตำรายานะคะแต่บางตัวถ้าอาจจะมีแฝงสรรพคุณแต่ขณะเดียวกันอย่างเกากี้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นยาด้วยบำรุงไตแต่ว่าขณะเดียวกันก็เอามาต้มซุปไก่กินเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะอันนี้มันก็สามารถที่จะขึ้นได้ทั้งสองอย่างนะคะมีดิฉันคิดว่าเวลาพอน่าจะพอสำหรับไหมคะหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์กับอย.หรืออย่างไรบ้างไหมเอ่ยมีคำถามอยากจะถามตอนนี้ไหมคะหรือว่าจะแชร์กันในช่วงเบรกก็ยังได้นะคะ
ถ้าท่านใดมีคำถามมันจะเขียนโน้ตไว้แล้วเดี๋ยวตอนช่วงท้ายเรามาตอบมีช่วงให้ถามตอบสั้นๆสักช่วงหนึ่งก็ได้นะคะถ้าท่านใดมีคำถามก็อาจจะเขียนโน้ตไว้แล้วเดี๋ยวยกมือแล้วทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับคำถามจากท่านได้นะคะค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้คงยังไม่มีนะคะเชื่อว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจในเบื้องต้นถึงความละเอียดอ่อนของข้อกำหนดข้อบังคับต่างๆที่ทางอย.มีอยู่นะคะ